นี่คือพระอะไรครับอ๋ออันนี้ก็หลวงพ่อทานะครับหลวงปู่ทาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกเหมือนกันนะครับพิมพ์นั่งยองๆนะครับองค์นี้เขาโอ้โหเป็นเนื้อละหะสำริดองค์นี้คือหลักการดูง่ายมีคราบจำแดงของละหะที่ไม่กินตัวเนี่ยมีคราบเบ้าตำซอกแล้วเล็กน้อยเขาเรียกว่าผ้าปิดตาเนื้อสำริดพิมพ์นั่งยองใช่หายากไหมพี่เสือโอ้ยิ่งพิมพ์แปลกยิ่งหายากเนี่ยดูดิบางคนก็นึกว่าเป็นคนเลยนะเหมือนกับคนเลยนะอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปอ่ะปั้นแบบโบราณเลยนะใช่ปั้นโบราณปั้นนั่งยองๆเหมือนกับปั้นเหมือนมนุษย์เนี่ยคล้ายมนุษย์จริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าทุกท่านที่เห็นนะแต่มันจะมีรอยจ้ำแดงๆแทรกอยู่ระหว่างเนื้อนะถ้าทุกท่านเห็นนะเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะอย่างนี้สนนราคาเป็นยังไงครับหลักแสนหลักแสนโอ้โหแพงมากแล้วเนี่ยผมอยู่ดังเนี่ยนี่โอ้โหแพงบรรลัยไววอดเลยอนุภาพเป็นไงครับพี่เสือครบเครื่องทุกอย่างทั้งแค้วคาดมหาอวดหลวงพ่อลงทุกอย่างโชคลาภก็มีค่าขายก็ได้ถูกทรงเสน่ห์มีครบหมดโอ้โหนี่ครับหลวงปู่ทาวัดพะเนียงแตกหลวงพ่อทาปิดตาไม่เก่งจริงทำไม่ได้สมัยก่อนต้องเก่งจริงนะต้องเก่งจริงถึงปิดตาได้โอ้โหสมัยนั้นนะโอ้โหนี่ก็คือของดีหายากครับพิมพ์นั่งยองนะหายากมากเลยนะสามเกลือนะโอ้นี่นะครับ